ไม่เคยไปมาก่อนในชีวิตนี้แกรนด์แคนยอนแห่งเมืองไทยคือเวลาที่นาตี้บอกว่านาตี้อยากไปเนี่ยจะมีคนบอกว่าโอ้ยมันห้อนห้อนสีตาย 3,000 โบกค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะเจอกันกับนัตตี้พลอยชมพูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้คืออยากไปเที่ยวมากไปไหนก็ได้ตายสิฉันเบื่อจะตายอยู่แล้ววันนี้นะคะเลิกดียามดีที่เราตัดสินใจจะไปเที่ยวแล้วนะคะและที่ที่เราจะไปเที่ยวนั่นก็คือเป็นแกรนด์แคนยอนแห่งเมืองไทยนะคะนั่นก็คือ 3,000 โบกค่ะคือ 3,000 โบกนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีซิตี้นะคะที่นาตี้อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าตัวนาตี้ไม่เคยไปมาก่อนในชีวิตนี้รวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่และก็คุณญาติทุกคนยังไม่เคยไปนะคะคือเวลาที่นาตี้บอกว่านาตี้อยากไปเนี่ยจะมีคนบอกว่าโอ้ยมันห้อนห้อนสีตาย ก็เลยไม่ได้ไปสักทีโอ้จะกลัวอะไรขนาดนั้นความร้อนแต่คือสถานที่มันสวยมากนะคะทุกๆคนค่ะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันสวยมากจริงๆคือ 3,000 โบกเนี่ยจะเป็นสถานที่แบบว่าเป็นหินต่างๆรูปทรงต่างๆเป็นโบกเป็นหลุมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มันเป็นสถานที่โล่งแจ้งที่แดดแบบเข้าถึงแบบ 100% เลยเราก็ต้องเตรียมตัวเราให้ดีๆตอนนี้คือเช้ามากนะคะ 7:00 น.นะคะกำลังแบบว่าเตรียมตัวที่จะเดินทางไปนะคะก็เราต้องมาเตรียมผิวกันเนาะเพราะว่าเราจะไปเจอแสงแดดเราจะไปถ่ายรูปกันอย่างจัดเต็มกันในวันนี้นะคะแล้ววันนี้นาตี้เพิ่งได้ตัวนี้มาจ้าเทนกาเนียไลท์คอมพลีทซูเปอร์ยูวีนะคะเป็นกันแดดที่ปกป้องขั้นสูงมากนะคะแล้วก็ปกป้องทันที SPF 50บวกจ้าและตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดที่มากกว่ากันแดดนะคะเขาสามารถที่จะลดเลือนจุดด่างดำของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของวิตามินซีเข้มข้นนะคะคือตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเรามากเพราะว่าคือเวลาที่เราออกแดดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมานะคะทั้งจุดด่างดำผิวคล้ำเอยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กันแดดเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการทั้งแก้แล้วก็ทั้งป้องกันด้วยจะดีมากๆอาจารย์นาตี้ใช้หลอดนี้เลยในวันนี้เริ่มทาครีมกันแดดกันนะคะวันนี้เราต้องแบบทาครีมกันแดดที่แบบจัดเต็มหน่อยนะคะใช้เต็มๆนะคะ2ข้อนิ้วแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวตี้จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนว่าเป็นยังไงคือเนื้อเขาเบามากนะทุกคนไม่ต้องห่วงว่าแบบจะเหนียวเนินอะไรอย่างนี้เลยนะคะทาไปจ้าเยอะๆเลยเวลาทาจะเหมือนเราทาแบบสกินแคร์ทั่วไปเลยนะคะพกไปเติมด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเราต้องเดินทางแบบเป็นชั่วโมงอ่ะมันไกลมากนะทุกคนไปกลับอ่ะ200กิโลนะคะก็เลยต้องแบบว่าตื่นเช้าหน่อยนี่นะคะด้านนี้ทาแล้วอ่ะคือแบบเบาสบายมากแล้วแบบสีคือไม่เปลี่ยนเลยอ่ะสังเกตนะคะด้านนี้ทาแล้วด้านนี้ยังไม่ได้ทาแล้วก็แบบหน้าไม่วอกด้วยถึงแม้ว่าแบบเนื้อครีมกันแดดเขาจะเป็นสีขาวนะคะคือดีอ่ะคอยดูนะมันจะแบบหายแวบไปเลยนี่ค่ะหายแวบไปเลยวันนี้เอาชุดไปเปลี่ยนด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะมีที่ให้ฉันเปลี่ยนหรือเปล่าที่โล่งแจ้งขนาดนั้นแป๊บเดียวซึมเข้าผิวแล้วนะคะทากันแดดเสร็จแล้วนะคะผิวก็จะได้แบบนี้นะคะไม่เหนียวเนินะเลยแล้วก็เราสามารถแต่งหน้าต่อได้ตามปกติได้เลยนะคะโดยที่แบบไม่มีปัญหาเรื่องคราบใดๆนะคะเดี๋ยวที่ขอไปแต่งหน้าก่อนนะจ๊ะเชนแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะพร้อมก็ทำผมสวยงามนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าหน้างานเนี่ยจะเหงื่อไหลใครย้อยจนต้องรัดผมหรือเปล่านะคะตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปกันเลยก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบครีมกันแดดกาเนียตัวนี้นะคะว่าสามารถกันแดดได้จริงหรือเปล่านะคะเพื่อความมั่นใจเพราะเราจะไปเจอแดดจัดในวันนี้นะคะนาตี้มีเม็ดบีดนะคะแล้วก็มี UV ที่เปรียบเสมือนแสงแดดนะคะแล้วก็เม็ดบีดที่เปรียบเสมือนผิวของเรานะคะดูนะเขาจะทำปฏิกิริยากันนะคะเมื่อ UV เจอกับผิวของเรานะคะ1 2 3ปึ๊บนี่ค่ะทุกคนเม็ดบีดเปลี่ยนสีอย่างรวดเร็วโอ้โหมันแบบว่ามันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะดูดิและเราจะทำการทดสอบนะคะโดยการใช้กาเดเย่ไลท์คอมพลีทซูเปอร์ยูวีนะคะโดยการทาลงไปนะคะนี่ทาแบบนี้นะคะบนฝาเปรียบเสมือนตอนที่เรากำลังทาครีมกันแดดนะจ๊ะOkay. ข้างนี้นะคะเราทากาเนียแต่ข้างนี้เราไม่ได้ทานะคะมาดูว่าจะเป็นเช่นไรนะคะ1 2 3แสงส่งผ่านถึงไหมคะ
ด้านซ้ายกับด้านขวาที่เจอแสงแดดดูผลลัพธ์กันจ้าแทนด้านขวานะคะถ้าเราไม่ได้ทากันแดดนะคะผิวคล้ำจุดด่างดำแน่นอนผิวไหม้ไปเลยอ่ะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะทาครีมกันแดดนะคะก็จะได้ผิวที่สวยใสปิ้งปังแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจกันได้นะคะไปค่ะเราพร้อมที่จะไปเที่ยวแล้วจ้ะ Time has been so hard on us my friendกำลังเดินทางไปอยู่นะคะก็ระยะทางเนี่ยนัตตี้เดินทางจากที่อุบลนะไปถึงนะคะประมาณ97กิโลแล้วก็ต้องเข้าไปอีกไปต่อรถนะคะก็จะเป็นรถที่จากที่เท่าที่นัตตี้ดูรีวิวมานะก็จะต้องต่อรถ2แถวใช่ไหมเข้าไปอีกประมาณ3กิโลนะคะก็คือรวมๆแล้วเนี่ยไป100กิโลนะคะไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับอีก100กิโลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางกันถึง200กิโลเมตรด้วยกันนะคะก็จริงๆตั้งใจว่าอยากจะไปถึงสักช่วงเย็นๆหน่อยก็ดีนะมันจะได้แบบว่าถ่ายรูปสวยๆอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเราก็แบบไม่อยากไปถึงแบบค่ำมากนะคะก็อาจจะไปถึงช่วงบ่ายๆนะทุกคนเราจะได้เจอแดดกันอย่างเต็มที่มากๆเลยนะวันนี้พ่อขับรถนะพ่อเคยไปไหมไม่เคยไปไม่เคยไปแม่เคยไปไหมไม่เคยไปนุ๊กเคยไปไหมเคยไปอยู่เคยไปแต่ว่าหลายปีมาแล้วใช่ไหมใช่หลายปีมาแล้วตอนนั้นก็ไปแป๊บเดียวไปดูหินเพราะว่ามันร้อนมากมันนานเห็นไหมล่ะ เห็นไหมไม่ได้เตรียมร่มไม่ได้เตรียมอะไรเออจริงๆคืออยากไปแบบหลายครั้งมากๆเพราะว่าคือคนไปอ่ะเขาจะถ่ายรูปสวยมากมันเป็นแบบว่าแกนแคนยอนเมืองไทยอ่ะทุกคนคือมันเป็นสถานที่ที่แบบสักครั้งหนึ่งต้องไปอ่ะในชีวิตน่ะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเขาก็ไปแล้วเราอยู่อุบลอ่ะเราไม่เคยไปอ่ะใช่ไหมล่ะเราก็ต้องไปนะคะทุกคนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ24กิโลเมตรเมื่อกี้นัตตี้หลับจะได้เห็นแล้วอ่ะดีใจทรงอย่างเดียวถ้ามันแดดมากๆเลยนะคะทุกคนมันแดดมากเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้นะก็รอนี่แต่งหน้าตั้งแต่7โมงค่ะมีพิสูจน์สักรูปหนึ่งไหมเป็นไงผิวหน้าวันนี้นัตตี้ไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะก็คือลงสกินแคร์ทากันแดดแล้วก็ต่อด้วยแป้งเลยนะคะแป้งแบบทาสโรเซนแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่ารู้ว่าแบบจะต้องไปเจอแบบว่าแสงแดดแล้วก็ต้องเหงื่อแบบเยอะแยะมากมายแน่เลยแล้วก็เลยแบบไม่แต่งหน้าลงผิวเยอะนะคะก็เลยเอาแบบผิวแบบธรรมชาติเลยนะคะนี่ก็จะถึงแล้วยังไม่ถึงนะคะเมื่อกี้เข้าไปที่ตรงหาดสลึงก่อนนะคะคือหาดสลึงอ่ะตอนที่มันยังไม่มีน้ำมันก็จะเป็นหาดสวยมากนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะคือเข้าไปดูใน Google เมื่อกี้นะคะจะเป็นหาดทรายแบบเหมือนแบบทะเลทรายเลยคือสวยมากนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะคะเดือนมิถุนายนน้ำมันก็มีน้ำขึ้นเยอะมากมันก็จะไม่มีหาดนะคะเราก็เลยจะไปที่3,000โบกแต่ว่าก็น่าจะไม่มีน้ำหรอกไม่รู้เพราะว่าพ่อก็โทรถามเพื่อนพ่อเมื่อเช้านี้แล้วนะคะว่าแบบมันจะมีน้ำไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าปีนี้คือมันไม่ค่อยมีน้ำนะคะก็น่าจะได้เห็นโบกกันแต่ว่าถ้าไม่เห็นก็อีกประมาณ10กิโลทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเข้ามาในเส้นที่จะไปที่ 3,000 โบกแล้วนะคะแต่ว่าด้านหน้าติดป้ายว่าหยุดชั่วคราวนะคะเนื่องจากโควิด19นะแต่ว่าเดี๋ยวรอเข้าไปดูก่อนว่าจะสามารถที่จะเข้าไปแบบสักนิดนึงอะไรอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าเขาหยุดบริการยังไงนะโอ้ยจะเฟลอีกแล้วเหรอนี่อุตส่าห์มาบอกไกลเนาะอีก1กิโลเมตรค่ะอันนี้เป็นจุดชมวิวหรือเปล่าเนี่ยมันเหงื่อมันเงียบเงามากเลยมีผู้ใดจริงๆปิดไปหมดเลยนี่พวกร้านอะไรอย่างงี้ก็คือปิดไปหมดเลยก่อนหน้านี้เขาก็จะมีแบบแม่ค้ามาขายแบบส้มตำพวกปิ้งอะไรอย่างงี้ต่างๆนะคะถึงแล้วนะคะ 3,000 โบกนะคะเงียบมาก
มีเสียงนาตี้อยู่คนเดียวกับเสียงไก่ขันอีกตัวนึงนะคะก็นะตามที่คิดไว้จริงๆด้วยว่าจะต้องปิดแน่นอนก็คือเขาปิดชั่วคราวนะคะแต่ว่าปิดในที่นี้ก็คือว่าจะไม่มีแบบว่าไกด์นำเที่ยวไม่มีรถพาเราลงไปนะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเดินเท้าด้วยตัวเองลงไปได้แต่ว่ามันก็จะไกลมากๆนะคะแล้วก็แสงแดดจัดมากๆในวันนี้นะคะเราก็ต้องเดินไปแล้วแหละเพราะว่ามาถึงแล้วนะคะตรงบันไดที่พี่ดูมาเมื่อกี้นะคะมันมีน้ำแบบพาดเราไม่สามารถไปได้เราอาจจะต้องไปตรงทางรถที่ลงไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูว่าจะสามารถไปได้หรือเปล่านะคะแดดเริ่มมาแล้วจ้ะยินดีต้อนรับนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะมาทั้งทีก็ต้องไปแล้วเนาะถึงแม้ว่าเรามาครั้งนี้นะคะเขาจะปิดนะแล้วก็เที่ยวไม่เต็มที่นะคะแต่เราก็จะพยายามพาทุกคนไปดูภาพที่สวยงามให้ได้มากที่สุดนะคะนาตี้ก็จะเดินพาเดินไปนะคะถึงแม้ว่าจะแดดร้อนขนาดไหนผมจะติดปากมากขนาดไหนก็จะพาทุกคนไปนะคะนะ ก็โอ้ยทำไงได้นะมันเป็นสถานการณ์โควิดนะคะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะคะก็สงสารแบบแม่ค้ามากๆเลยที่เขาทำมาหากินแถวนี้คือ3,000 บวกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเลยนะคะแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วมันก็ทำให้มันไปต่อไม่ได้จนต้องปิดนะคะแย่มากเลยว่ะโอ้ยหนามจริงๆป่าหนามสำหรับ 3,000 โบกนี้นะคะที่เขาเรียกว่า 3,000 โบกนะคะนั่นก็คือ 3,000 ก็คือจำนวนโบกที่มันเยอะมากๆถึงแบบ 3,000 อาจจะมากกว่า 3,000 ก็ได้นะคะซึ่งคำว่าโบกในภาษาอีสานนี่ก็แปลว่ารูนั่นเองนะคะรูก็คือรูแบบเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนั่นเองถ้าน้ำขึ้นนี่ก็คือจะปิดไปหมดเลยจะไม่เห็นแบบเป็นหินโบกๆแบบนี้นะคะนี่ก็คือที่มาของ 3,000 โบกนั่นเองเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแกรนแคนยอนแห่งเมืองไทยนั่นก็คือที่นี่เลยนะคะ 3,000 โบกนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก้นของดิฉันก็ได้ไหม้แล้วโอ้ยตายตายก่อนเอาจริงๆคือถ่ายตรงไหนก็สวยนะเนี่ยคือมันมีอยู่3สีนะคะทุกคนเห็นปะสีฟ้าสีของหินนะแล้วก็สีเขียวคือมันได้หมดเลยโบกมันเหมือนอ่างจากุชชี่เหมือนกันนะเนี่ยลงไปได้เลยนะเนี่ยมันเหมือนอ่างจากุชชี่เหมือนกันนะตอนนี้เราเดินมาไกลมากเลยนะคะถ้ามีนาฬิกาวัดก็น่าจะหลายกิโลแล้วป่ะ 3,909 3,909แล้วเหรอสู้ต่อไปนะคะแม้ว่าเราจะทาครีมกันแดดมาอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าก็ต้องมีร่มด้วยนะเพราะว่าเราเดินแบบไกลมากจริงๆแต่ว่าตอนถ่ายรูปเราก็ต้องเอาร่มออกอยู่ดีนะเราก็เลยจำเป็นต้องทาครีมกันแดดมันไม่มีคนเลยจริงๆมันจะเป็นแบบชื้นๆเปียกๆนะแอ่งนี้แบบสวยมากความแบบสมมาตรเกือบกลมเดะสวยมากเลย นี่บกนี้เป็นรูปหัวใจกับรูปวงกลมเห็นไหมเด้หัวใจแล้วก็วงกลมเขาบอกว่าแล้วแต่เราแบบจะจินตนาการว่าแต่ละหินเป็นรูปร่างแบบไหนนะคะแต่ว่าเรายังไม่เห็นมิกกี้เมาส์ไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เห็นมันอยู่ฝั่งนู้นเหรอมีมิกกี้เมาส์มีจระเข้หลายอย่างเออมีหัวจระเข้หัวพญานาคแล้วแต่คนจะมองเห็นน่ะเนี่ยเราก็ต้องให้นุเป็นคนไปสำรวจว่ามีตรงไหนแบบมุมไหนน่าสนใจบ้างนะคะจริงๆคือถ้าช่วงเวลาที่เขาแบบเปิดปกตินะคะสามารถที่จะแบบจ้างไกด์นะคะเป็นมัคคุเทศก์ตัวน้อยๆนะคะเป็นน้องๆที่เขาจะมาพาเราดูนะคะว่าจุดไหนเป็นจุดแบบไฮไลท์ของที่นี่นะคะช่วงนี้เขาปิดนะคะเราก็ต้องเลือกดูเอง นะคะนุก็ใช้ความสามารถในการจำนะคะตั้งหลายปีมาแล้วนะคะที่แบบมาแล้วก็เคยมาดูตอนนั้นนะก็เลยแบบเดินไปดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะคือไม่มีคนเลยนะคะจะมีชาวบ้านอยู่นิดหน่อยที่พาวัวมาเดินเดินแถวนี้นะคะแล้วก็มีพระมาธุดงค์ด้วยกลางแจ้งโอ้โหสุดยอดมากค่ะสาธุว่าไอ้ลมพัดดูความจัดของแดดนะคะนาตี้ก็อยู่กลางแดดกับโนนี่เกือบชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเงียบจนได้ยินเสียงแมลงเสียงนกไกลๆเงียบจริงๆค่ะ
แต่ถ้าเรามาช่วงเย็นนะช่วงแบบว่า 4-5 โมงเย็นเนี่ยจะเป็นอะไรที่น่าจะ the best มากก็คือแบบท้องฟ้าก็น่าจะแบบสวยพระอาทิตย์ใกล้ตกดินมันก็คงจะเป็น the best มากนะคะหินมันจะเป็นแบบเป็นเส้นลายของน้ำนะคะที่กัดเซาะเป็นคลื่นสวยงามมากจริงๆเราจะทำการเปลี่ยนชุดนะคะชุดที่เอามาเป็นชุด dress นะถ้าเราจะขึ้นไปเปลี่ยนข้างบนอ่ะโอ้โหไม่ไหวเปลี่ยนมาตรงนี้เลยแล้วกันเราไปเปลี่ยนตรงนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันโอเคแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับมาเพิ่มหมดแล้วได้แหละเปลี่ยนลุกมาแล้วนะคะเป็นการท่องเที่ยว 3,000 โบกด้วยตัวเองนะคะไม่มีไกด์ใดๆเดินไปเองถ่ายรูปเองนะคะก็เป็นอะไรที่สนุกอยู่เหมือนกันนะพ่อกับแม่ยอมแพ้หนูก็คือไม่ไหวละเอ้ถอดเสื้อเอ้ยคุณบ่าวถอดเสื้อ ทุกคนต้องกดไลค์ให้กับช็อตนี้แน่นอนพ่อกับแม่ทำไมไม่ลงไปรออยู่บนรถครั้งแรกในชีวิตทำไมถึงมาอยู่ในรถเอาไว้เที่ยวหลังเที่ยวหลังเที่ยวหลังก็ไม่ลงหรอกนี่เบิ่งทรงไงเปิดแอร์เสยฟังธรรมะสภาพผิวหน้าไอ้ฉันเกิดพวกปิดไว้เลยแม่เหงื่อเป็นประธานขันห้าเหงื่อแบบเปียกสุดๆดูดิเหมือนวิ่งมาราธอนมาเลยต้องรัดผมแล้วล่ะสนุกไหมนุ๊ก็สนุกตอนมันลมตอนมันลมกับลมลมกับลมเนาะแต่สภาพก็น้อยมากน้อยมากกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะก็นะแอบเฟลนิดนึงสำหรับการไป 3,000 โบกครั้งแรกในชีวิตนะคะแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ในช่วงนี้อยู่ว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดได้นะคะเปิดไปก็ไม่ค่อยที่จะแบบมีนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้เขาก็เลยต้องปิดไปในชั่วคราวนะคะนาตี้ก็รอเวลาเปิดละกันเนาะจะมีไปอีกแน่นอนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นแบบว่าที่ที่มันเป็นจุดเด่นนะคะของ3,000 โบกจริงๆเลยนะคะจุดถ่ายรูปที่สวยๆที่นาตี้แบบไปดูคนอื่นที่เขาถ่ายอ่ะก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะนาตี้ก็พยายามเก็บมุมมาให้ดูแบบมากที่สุดแล้วนะคะนาตี้แบบอยู่กลางแดดแบบเป็นชั่วโมงเลยจริงๆคือร้อนมากแบบร้อนเผาไปทั้งตัวคือร้อนที่สุดแล้วอะค่ะคือสมคำล้ำมือที่หลายคนบอกว่า 3,000 โบกนี่คือที่สุดแล้วจริงๆแล้วนาตี้ไปตอนแบบบ่ายอะไปถึงบ่ายคือแบบสุดๆเลยนี่นั่งรถกลับมาเป็นชั่วโมงนะคะตัวนาตี้ก็ยังเปียกเหงื่ออยู่เลยนะคือเปียกแบบเปียกยังกับไปอาบน้ำมาเลยอะแต่เนี่ยสิ่งอื่นใดนะคะใบหน้าของอิชันนะคะที่โดนแดดแบบจัดขนาดนั้นแต่ว่าไม่หมองคล้ำนะคะเห็นปะผิวหน้ายังแบบยังดูใสอยู่เลยนะคือทดลองแล้วนะคะสำหรับกันแดดของกานิเย่ตัวนี้นะคะคือกันแดดได้จริงแล้วก็ไม่ทำให้ผิวหน้านี่หมองคล้ำนะคะปกติเนี้ยถ้าเผื่อว่าแบบว่าไม่ได้ทากันแดดหน้ามันจะแดงมากแล้วก็จะคล้ำลงอย่างมากแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทุกวันเลยนะไม่ใช่แค่วันที่จะต้องไปออกแดดจัดๆแบบนี้นะคะในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถทาได้นะเพราะว่าเขาบางเบานะคะแล้วก็ทาแล้วเหมือนสกินแคร์ตัวนึงเลยไม่เหนียวเนินอ่ะนะคะเป็นทั้งบำรุงนะคะลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำต่างๆแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้ด้วยนะคะเลิศมากสำหรับหลอดนี้นะจ๊ะคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะพยายามที่สุดแล้วจริงๆนะคะก็ครั้งหน้านะคะถ้าเปิดเนี่ยจะไปจริงๆนะทุกคนนะจ๊ะคลิปนี้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันได้ในคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปสวยๆให้ดูอีกทีนึง